พิธีกรรมความเชื่อศรัทธาภูเก็ตเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินไทยทุกปีจะมีพิธีกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ผู้คนหลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศกว่าร้อยปีที่พลังศรัทธาและความเชื่อไม่เคยจางหายประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต 13-21 ตุลาคม 2558ไอเดียทีวี8ร่วมถ่ายทอดสดประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในวันที่16-21ตุลาคมนี้ตื่นตากับพิธีอิ้วเก้งแห่พระรอบตัวเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของเหล่าเทพนับพันร่วมสนับสนุนประเพณีศักดิ์สิทธิ์โดยเทศบาลนครภูเก็ตกลุ่มคนหนุ่มไอเดียทีวี8สำริดไลท์แอนด์ซาวด์ภูเก็ต LED ดีไซน์บางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดเทสโก้โลตัสสาขาภูเก็ตเมืองไทยประกันชีวิตแสนสิริและ